ไปต่อกันที่ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในเกาหลีใต้นะครับล่าสุดเองคณะผู้แทนของเกาหลีเหนือเดินทางถึงเกาหลีใต้วันนี้ครับเพื่อเข้าตรวจสอบโรงแรมที่พักสำหรับนักกีฬาของเกาหลีเหนือในช่วงก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเช่นเดียวกับทัพนักกีฬาฮอกกี้หญิงของเกาหลีเหนือนะครับที่เดินทางถึงศูนย์ฝึกในเกาหลีใต้ในวันนี้เช่นเดียวกันคณะผู้แทนเกาหลีเหนือเดินทางตรวจโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตอินเจในวันแรกของการเดินทางมายังเกาหลีใต้เป็นเวลา3วันโดยเกาหลีเหนือตกลงก่อนหน้านี้ที่จะส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหลังมีการเจรจาอย่างเป็นทางการกับเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกในรอบราว2ปีขณะที่ทีมนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งจากเกาหลีเหนือก็เดินทางถึงศูนย์ฝึกแห่งชาติจิงชอนของเกาหลีใต้ในวันนี้เช่นกันโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทีมนักกีฬาเกาหลีใต้ก่อนที่ทั้งสองทีมจะเข้าร่วมแข่งขันในฐานะทีมเดียวกันเป็นครั้งแรกในเมืองเปียงชางนอกเหนือจากร่วมทีมเดียวกันในการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งนักกีฬาของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยังจะเดินพาเหรดร่วมกันภายใต้ธงรวมชาติในพิธีเปิดที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่9กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้อีกด้วยทั้งนี้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง25กุมภาพันธ์ในเมืองเปียงชางของเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีเหนือตกลงที่จะส่งเจ้าหน้าที่ทางการนักกีฬาและผู้สื่อข่าวไปจนถึงคณะสาธิตกีฬาเทควันโดเข้าร่วม